ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าดีๆขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพูดต่อโยคีก็อาจจะคิดว่าอีกไม่กี่วันก็จะกลับแหละส่วนวิปัสสนาอาจารย์ก็คิดว่าสิ่งที่พูดไปยังเหลืออีกตั้งเยอะมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่อยากจะบอกแต่เวลามันน้อยเกินไปเร่งก็ไม่ได้ต้องพูดตามฐานของโยคีที่ปฏิบัติได้ถ้าเราปฏิบัติไม่เข้าใจการอธิบายก็เดินหน้าไม่ได้เหมือนกับเราเรียนชั้นป.1ถ้าเราสอบป.1ไม่ผ่านเนี่ยเขาก็ไม่ให้เราเรียนป.2เพราะว่าฐานมันไม่พอหรือเด็กบางคนเนี่ยที่เขาดันขึ้นไปอ่ะครูต้องการผลงานเพราะเด็กไม่ตกเลยก็ดันเด็กขึ้นไปไอเด็กที่ถูกดันขึ้นไปโดยที่มันไม่ได้ผ่านตามเกณฑ์จริงๆเนี่ยมันจะเรียนยากขึ้นเรื่อยๆจะเรียนไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันไม่ได้มาตรฐานนะคะเขาตั้งมาตรฐานไว้แบบเนี้ยป.2มันก็ต้องเรียนจากฐานที่ป.1ผ่านมาตรฐานถ้ามันไม่ผ่านมาตรฐานมันไปตายข้างหน้าเขาเรียกไปตายเอาดาบหน้าดันไปเรื่อยยิ่งดันยิ่งไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเด็กสมัยนี้เนี่ยหลายคนจึงเรียนต่อไม่ได้ค่ะเด็กบางคนจบป.6อ่านหนังสือไม่ออกเพราะว่ามันไม่ได้มาตรฐานเรียนไปอย่างนั้นแหละได้วุฒิก็ไม่ได้มาตรฐานแต่เด็กสมัยก่อนเนี่ยป.1ป.2นี่อ่านหนังสือได้ละมันก็ไม่ยากสอบ6ครั้งนะต้องรุ่น50ขึ้นนะสอบ6ครั้งเนี่ยเรียน3เทอมปิดเทอม3ครั้งพอมารุ่นอีกรุ่นนึงก็จะเป็นปิดเทอมตอนนี้เป็น2ครั้งละปิดเทอม2ครั้งสอบ6ครั้งอ่ะสอบกันอยู่นั่นน่ะโอ้เดี๋ยวสอบจำได้พี่เพชรอยู่รุ่นนี้ไหมรุ่นสอบ6ครั้งอ่ะนะมันจะวัดมาตรฐานบ่อยมากค่ะครูเขาต้องวัดมาตรฐานบ่อยมากทีอ่ะคงหลักสูตรใหม่เขาก็เปลี่ยนเป็นวัดมาตรฐานแค่สองครั้งสมัยก่อนวัดมาตรฐานบ่อยป.1เนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์ได้แล้วป.2แต่ไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะเราอ่ะรู้สึกว่าเราได้อ่านหนังสือพิมพ์ได้แล้วนะคะทีนี้พอมันได้มาตรฐานเนี่ยมันก็จะไม่ยากนะคะมันก็การฟังธรรมเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าต้องตรวจดูสัตว์โลกว่าต้องอยู่ในข่ายพยานไอ้ข่ายพยานนั้นหน้าตาเป็นยังไงที่เราเห็นพองเห็นยุบเนี่ยแหละค่ะสติพอไหมสมาธิพอไหมความเพียรพอไหมเห็นปัจจุบันทันไหมทันขนาดไหนมันอยู่ในอินทรีย์ 5 พละ 5 หมดเลยมันมีหมวดธรรมอยู่หมวดหนึ่งถ้ามันเต็มถ้าหมวดนี้เต็มเนี่ยคือบรรลุถ้าคัดแบ่งเป็นบารมีเขาเรียกบารมี10เนี่ยถ้าแบ่งเป็นบารมีนะคะบารมี10ก็เต็มอันเดียวกันถ้าจัดเป็นบารมีหมวดธรรมหมวดเนี่ยเขาเรียกโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรมเนี่ยประกอบด้วยสติปัฏฐาน4ฐานแรกอะสติปัฏฐาน4เนี่ยเราเข้าใจขนาดไหนปฏิบัติยังไง2อิทธิบาท4 3สัมมาประธาน4 4อินทรีย์5 5พละ5
6โพชฌงค์7 8อริยมรรคมีองค์8ฟังแล้วแบบตกลงว่าให้เข้าใจเพิ่มขึ้นหรือให้เข้าใจน้อยลง นี่อธิบายแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่แหละเรากำลังจะให้ดูพื้นฐานเลยค่ะถ้าเกิดว่าพื้นฐานเราพอเนี่ยเราฟังปริยัติมาเยอะเราปฏิบัติมาเยอะเนี่ยมันฟังปุ๊บมันจะเก็ตเลยค่ะเก็ตไหมไม่เก็ตนี่คือพอเราไม่เคยฟังมาที่เกิดไปพูดกับกลุ่มที่เขาเรียนปริยัติธรรม9ประโยคเรียนบาลีหรือเรียนอภิธรรมมาเนี่ยเขาอ๋อไอ้นี่อ๋อเขาจะอ๋อค่ะที่เราพูดกันเมื่อเช้าอ่ะอาจารย์นมุรีพูดไม่รู้เรื่องเลยกับคนฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยมันอันเดียวกันหรือเปล่าอันเดียวกันเหรอใช่อ่ะอาจารย์พูดไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันอยู่ที่เราโทษนะว่าเราจะโทษอะไรแต่ปกติเนี่ยเต็งจะประเมินอย่างนี้ตลอดเหมือนกันถ้าเราไปฟังธรรมะหรือไปฟังบรรยายเนี่ยถ้าเราฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยเราจะรู้ว่าเราฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเกิดคนพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยเราจะรู้ว่าคนพูดไม่รู้เรื่องมันจะไม่เหมือนกันนะไอ้คนพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยบางทีถามอย่างตอบอย่างเขาเหมือนก็ฟังคำถามไม่เข้าใจหรือเขาอธิบายเนี่ยเขาพูดแต่ปกติคนที่เขาถูกเชิญมาเนี่ยเขาจะพูดรู้เรื่องมันผ่านการคัดกรองมาแล้วอะเราจะบอกเขาพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยแสดงว่าเรากำลังดูถูกคนคัดกรองด้วยนะมันผ่านการคัดกรองมาแล้วอะค่ะว่าเนี่ยเขาพูดรู้เรื่องเขาถึงได้คัดมาเขาถึงได้เชิญมาพูดถ้าเกิดไม่ได้ผ่านการคัดกรองมาเนี่ยแสดงว่าเรากำลังดูถูกคนที่เขาคัดเลือกด้วยนะทีนี้เนี่ยไอ้พื้นฐานเมื่อเช้าที่เราพูดกันไปว่าอย่างโพธิปักขิยธรรมเนี่ยที่พูดนี่คือมันสูงสุดละแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสี่อสงไขยกับอีแสนกับเนี่ยก็ค่อยๆสะสมอันนี้แหละค่ะมันไม่ใช่มาทำชาติเดียวทำเวลาเดียวทำชั่วโมงเดียวให้มันเกิดขึ้นนะมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีความอดทนในระยะเวลาที่ยาวนานของเราเนี่ยพอฟังเสร็จปุ๊บส่งอารมณ์อาจารย์บอกว่าแบบนี้แบบนี้บางคนมาต่อว่าอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์บอกไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยเอาวันเดียวจะให้รู้เรื่องอะแล้วไม่ได้ประเมินตัวเองว่าตัวเองเนี่ยทำได้ถูกต้องหรือเปล่าบอกอาจารย์พูดไม่รู้เรื่องอีกไม่ค่อยมีใครโทษตัวเองทำไม่ได้ก็ไม่โทษตัวเองเนี่ยนะนี่คือธรรมชาติของเรามันเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรอบข้างของเราจะมีไม่มีคนดีค่ะมีแต่เราดีที่สุดคนเดียวนี่คือปกติเป็นแบบนั้นมีอยู่นานมาแล้วก็มีลูกศิษย์มาปรึกษาเรื่องของความที่เขาเนี่ยไม่ได้รับความสำคัญการมองกำลังพูดถึงการมองคนเราก็ดูมาตลอดว่านู่นนี่ว่าเขาทำยังไงกันเขาถามเราตลอดว่าอย่างนี้ทำยังไงอย่างนั้นทำยังไงเขาให้เกียรติอ่ะการถามเนี่ยตามหลักการอยู่ด้วยกันเนี่ยมันคือการให้เกียรติให้เกียรติกันบางทีไม่ใช่เขาไม่รู้นะคะอย่างผู้ใหญ่ที่ก็ถามเด็กเนี่ยว่าเอายังไงเนี่ยเชื่อหรือเปล่าเขาสามารถตัดสินใจได้เลยค่ะผู้ใหญ่นะนั้นเขาไม่มายืนอยู่ข้างหน้าหรอกค่ะแต่ถ้าผู้ใหญ่ถามเนี่ยจงจำไว้เลยว่าผู้ใหญ่ให้เกียรติแต่ปรากฏว่าเราคิดผู้ใหญ่ถามทำไมไม่สั่งเลยพอเขาสั่งเราเราก็ว่าเขาเอาแต่สั่งไม่ยอมถาม แต่เราลืมไปว่าบางทีเนี่ยพฤติกรรมของเราเองเนี่ยเขาถามแล้วเราก็รำคาญหรือเราไม่อยากบอกไม่สั่งเลยพอเขาเลิกถามปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นสั่งอย่างเดียวทีนี้เขาก็เลยมีปัญหาว่าทำไมตอนหลังเนี่ยถึงได้ไม่สนใจหรือไม่ถามไม่พูดด้วยอะไรเงี้ยบางคนเนี่ยเราลืมไปว่า
เราได้รับเกียรติเราได้รับการไว้วางใจเราได้รับเครดิตในการปรึกษาแต่เราไม่คุยไงคะเราขี้เกียจคุยแต่พอเขาไปคุยกับคนอื่นปรึกษาคนอื่นแล้วก็บอกดูทีไปสนิทกับคนอื่นมากกว่าแบบนี้เป็นเยอะนะเป็นไหมพี่เพชรคนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แล้วพอถึงเวลาเขาคุยกับคนอื่นปุ๊บมีอะไรไม่บอกเราก็ เราไม่คุยอะเราไม่คุยพอมันอยู่ด้วยกันแบบนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราเองเนี่ยฝึกไอ้ตัวจิตของเราเนี่ยมาเนี่ยดีหรือเปล่าที่พูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าไอ้หลักของการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่เราพูดกันไปเรื่องของโพธิปักขิยธรรมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันใช่หลักพวกนี้หมดเลยในการอยู่ร่วมกันปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะเราประเมินตัวเองผิดอ่ะเขาพูดผิดเราพูดผิดเราเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งตลอดเลยค่ะอันนี้คือปัญหาทั่วไปมันก็เป็นแบบนี้แม้กระทั่งปัญหาการปฏิบัติธรรมมันก็เป็นแบบนี้เรามักจะประเมินตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งตลอดเลยค่ะเราไม่เคยประเมินคนอื่นทีนี้ประเมินคนอื่นเนี่ยมันต้องประเมินตามความเป็นจริงทีนี้การประเมินคนอื่นตามความเป็นจริงนี่แหละพูดต่อเรื่องเมื่อวานวิปลาส4เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดคาดเคลื่อนไปใน4อย่างอธิบายไปแล้วเมื่อวานคาดเคลื่อนเรื่องอะไรมั่งจำได้ไหมจะได้ไหมพี่เพชร4อย่างอันที่จังทุกขังอนัตตามองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงมองเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ในที่นี้คือทุกขังนะคะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เนี่ยเหมือนกับบังคับให้มันเป็นให้อยู่มองเห็นสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยว่าเป็นอัตตามันเคลื่อนจากความจริงอ่ะมองเห็นสิ่งที่มันไม่สวยไม่งามเนี่ยว่าสวยงามมันมองว่าสวยอ่ะทั้งที่มันเป็นเพียงธาตุเหมือนกันเลยทั้งหมดทั้งมวลบนโลกใบนี้เนี่ยคือดินน้ำไฟลมคือดินน้ำไฟลมเลยนะคะแต่เรามองสวยไม่สวยไม่เท่ากันเห็นไหมคะมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ปรุงแต่งแล้วก็จิตของเราที่พอใจอาจารย์ธรรมวลีมีไหมมีค่ะเพราะว่ามันยังประหารไม่ได้กิเลสเนี่ยมันมีการประหารนะหรือวิมุตเนี่ยอยู่3ระดับ1วิขัมภนะประหารหรือวิขัมภนะวิมุตประหารก็คือขณะที่เรากำลังฆ่ากิเลสวิมุตติก็คือหลุดแหละวิมุตตินี่คือหลุดพ้นวิขัมภนะปหานหรือวิขัมภนะวิมุตติเนี่ยมันคือการกำจัดกิเลสในลักษณะของการใช้สมาธิไอ้ที่เป็นศีลอยู่เนี่ยเขาไม่เรียกว่าหลุดเพราะอะไรถึงจะกำจัดกิเลสอย่างหยาบได้เนี่ยอย่างกลางมันยังอยู่ไงบางทีเนี่ยเราไม่ด่าคนใช่ไหมคะแต่ใจของเราก็ยังแบบด่าอยู่อะพี่เพชรใจด่าอยู่นะแต่ปากไม่ด่านี่มีศีลนะคะเพราะว่ามันประหารอย่างหยาบออกไม่ให้มันพุ่งออกไปครั้งพูดแต่มันก็ยังอยู่ในใจเพราะฉะนั้นมันยังประหารกิเลสเขานับตั้งแต่อย่างกลางขึ้นไปกับอย่างละเอียดแต่อย่างหยาบเนี่ยเขาไม่ได้นับว่าอยู่ในวิมุตติเพราะมันไม่วิมุตติมันยังทุกข์อยู่บางคนถือศีลก็ยังทุกข์อยู่หลายคนอยู่ในวัดทุกข์หมดอะค่ะทั้งที่ถือศีลอยู่แต่ก็ทุกข์นะคะเพราะว่ามันไม่มีความเข้าใจเรื่องของกิเลสอย่างกลางไอ้สิ่งที่มันทำให้ทุกข์เนี่ยกับตัวเราเนี่ยคือกิเลสอย่างกลางแต่ส่วนที่ทำให้ทุกข์เพราะกิเลสอย่างหยาบเนี่ยมันคือผลกิเลสอย่างหยาบเนี่ยมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนค่ะจริงไหมพอกิเลสมันหลุดออกไปเนี่ยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดส่อเสียดนินทาให้ร้ายคำหยาบหรือแม้กระทั่งทำตัวเองให้มันไม่มีสติอ่ะคนขาดสติมันคบยากอ่ะคุยไม่รู้เรื่องไอ้ผิดศีลข้อไอ้ผิดศีลเนี่ยมันทำร้ายคนอื่นแต่มันมีผลกลับมาหาตัวเราในอนาคตเช่นตกนรกเช่นวิบากกรรมที่มันกลับคืนมาในการกระทำต่างๆที่มันหยาบ
มันไม่ได้ถือว่าเป็นการกำจัดกิเลสนะคะเขาไม่จัดอยู่ในการกำจัดกิเลสที่เป็นทำให้ใจของเราเป็นสุขอะคือใจมันจะเป็นสุขได้เนี่ยก็ต่อเมื่อไอ้ตัวนิวรณ์ที่มันกลุ่นอยู่ในใจอะค่ะหายไปเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนิวรณ์มันดับได้เนี่ยหนึ่งวิขัมภนะวิมุตติพอจิตมันสงบมันมีปิติมันมีความสงบมันมีเอกคตาเกิดขึ้นเนี่ยมันจะรู้สึกเออนี่แหละหลุดพ้นแล้วยายสีดาเดินจงกรมไม่มีความคิดหูหลุดแล้วยายสีดาบอกเดินหลุดพ้นแล้วแต่คิดอะไรแล้วพูดยังไม่รู้เลยใช่เหรอยายเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งสรุปตัวเองเป็นเจโตวิมุตติทีนี้เนี่ยวิขัมภนาวิมุตติเนี่ยมันเป็นสมาธิคือกิเลสเนี่ยมันอยู่ที่ใจมันทุกข์มันอึดอัดมันมีความรักมันมีความชังมันมีความง่วงมีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นที่ใจเราสามารถที่จะยกตัวเองอะยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมคะยกจิตขึ้นสู่อารมณ์อารมณ์ที่ยกขึ้นเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของสมถะหรืออารมณ์ของสมาธิมันหลุดออกจากนิวรณ์ได้นิวรณ์มันถูกกดทับเอาไว้จึงเรียกสิ่งนี้ว่าวิขัมภนะปหานหรือวิขัมภนะวิมุตติหลุดค่ะหลุดพ้นแต่อย่าเสื่อมนะเพราะว่าฌานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตถ้าเราเรียนอภิธรรมเราจะรู้ว่าไอ้ตัวที่มันปรุงแต่งจิตให้เป็นฌานเนี่ยมันคืออะไรมันปรุงอยู่มันมีเจตสิกที่ปรุงแต่งจิตให้เกิดฌานเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันอยู่ภายใต้กฎของการปรุงแต่งสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นความสุขนี้จึงไม่เที่ยงความสุขนี้จึงเป็นทุกข์ความสุขนี้จึงเป็นอนัตตาเป็นแบบนั้นทีนี้ต่อไปก็คือตทังควิมุตตทังควิมุตต์เนี่ยเป็นการกำจัดกิเลสแบบขณะจิตเดียวอย่างบางทีเราง่วงบางคนกำหนดง่วงหนอดับปุ๊บนั่นน่ะเขาเรียกว่าตทังควิมุตต์สติมีกำลังสมาธิมีกำลังวิริยะมีกำลังศรัทธาหล่อเลี้ยงอยู่มันทำให้เกิดตทังคะวิมุตติขึ้นมาก็คือปัญญานั่นเองปัญญาที่มันเกิดในขณะจิตเดียวนั่นแหละเมื่อปัญญามันเกิดแล้วเนี่ยธรรมชาติของปัญญาเนี่ยมีหน้าที่ประหารกิเลสกิเลสมันดับโดยที่ไม่ต้องอาศัยอะไรคะไม่ต้องอาศัยกำลังของสมาธิมาแทนที่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันก็คือสมมุติว่ามันมีน้ำอยู่แก้วหนึ่งเนี่ยมันมีน้ำอยู่แก้วหนึ่งแล้วเราเปลี่ยนน้ำเราเปลี่ยนสีน้ำให้มันใสขึ้นมันก็ยังเป็นน้ำอยู่มันยังมีน้ำอยู่ไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยที่มันเป็นสมาธิเนี่ยมันก็ยังมีตัวน้ำอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวตทังคะวิมุตติเนี่ยมันไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยอันนี้มันยังเปลี่ยนมันมีตัวเปลี่ยนอะค่ะมันถ่ายแทนกันมันมีการแทนที่กันแต่ถ้าเกิดเป็นตทังคะวิมุตติเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแสงสว่างที่มันมาแทนความมืดอ่ะมันแสงสว่างที่มาแทนความมืดไม่มีอะไรมาแทนอะไรต่อไปไม่มีอะไรมาเปลี่ยนมาทับกิเลสขออนุญาตนะคะอธิบายใหม่เดี๋ยวโยคีจะงงนะคะวิขัมภนะวิมุตติเนี่ยมันคือกดข่มเอาไว้มันมีตัวตนของกุศลฝ่ายดีที่มีฌานเนี่ย
มาแทนที่ที่จิตมันก็คือปรุงแต่งกันแหละจากการปรุงแต่งที่เป็นอกุศลก็เปลี่ยนเป็นการปรุงแต่งที่เป็นกุศลแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นตทางคาวิมุตเนี่ยมันมีกิเลสอยู่ปัญญามันเกิดขึ้นมากำลังของปัญญามันพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีอะไรมาแทนที่เลยกิเลสมันดับแล้วมันก็หายไปไม่มีอะไรเหลืออยู่อ่ะมันเป็นลักษณะของไม่มีอะไรเหลืออยู่หนึ่งขณะจิตมันก็ยังมีการปรุงแต่งของสังขารส่วนอื่นแต่ว่ามันว่างจากกิเลสแต่ว่ามันไม่ได้มีกุศลงงไหมมันไม่เป็นกุศลน่ะกิเลสมันดับแต่ถ้าเกิดเป็นวิขัมภนาวิมุตติเนี่ยมันเปลี่ยนจากกิเลสเป็นกุศลอีกตัวหนึ่งแทนมาแทนกันมาอยู่แทนที่กันที่จิตเราไอ้เจ้าตัวที่มันดับกิเลสด้วยทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นวิขัมภนาวิมุตติมันไม่ได้ดับกิเลสนะคะมันเหมือนกับเราเอาสีไปทาทับอะไรเอาไว้หรือเอาอะไรไปวางทับที่เขาเรียกหินทับหญ้านะคะที่เขาเปรียบเทียบกับสมัยก่อนมันก็หินไปทับหญ้าไว้พอเอาหินออกหญ้ามันก็โตขึ้นเหมือนเดิมทีนี้เนี่ยสุดท้ายก็คือสมุจเฉทวิมุตติสมุจเฉทวิมุตติหรือสมุจเฉทประหารเนี่ยเป็นลักษณะของการถอนรากถอนโคนของกิเลสทีนี้การถอนรากถอนโคนจากกิเลสเนี่ยมันจะต้องอาศัยปัญญาที่มีกำลังมากมีกำลังมากคำว่ากำลังมากเนี่ยเราจะไปเปรียบเทียบกับช้างที่มีแรงมากๆหรือจะไปเปรียบเทียบกับคนที่เรียนหนังสือเยอะๆแล้วมีความรู้มากๆความจำเยอะๆไม่ใช่ค่ะคำว่ากำลังมากเนี่ยในพุทธศาสนามันคือความเข้าใจมันเหมือนกับปล่อยวางได้มากอ่ะเข้าใจมากอ่ะมันเหมือนกับไม่มีอะไรในความมีอะไรหวังละงงนะมันไม่ได้ยึดอะไรไว้ค่ะมันมีแต่มันเกิดมันเหมือนกับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีแหวนเพชรอยู่วงหนึ่งเขาบอกว่าเป็นแหวนเพชรโบราณมีคนให้มาเราภูมิใจมากเลยใส่แหวนเพชรวงนี้ทีไรเนี่ยมันจะทำอะไรเนี่ยนิ้วมันจะออกมาผิดปกติกว่าคนอื่นเขาพวกเนี้ยจะโชว์แหวนทำกิจกรรมอะไรนิ้วก็จะออกมาข้างแหวนจะโชว์ไงจะเป็นอย่างนั้นทีนี้เนี่ยมีวันหนึ่งอยากจะทราบราคาเพชรวงเนี้ยว่าเพชรเนี้ยมันราคาเท่าไหร่ปรากฏว่าไปให้ร้านเพชรดูเขาบอกว่าเป็นเพชรปลอมเรารู้แล้วว่าเพชรเนี้ยเป็นเพชรปลอมถามว่าเรายังภูมิใจเพชรวงนี้อีกต่อไปไหมใส่ยังไม่กล้าใส่เลยบางทีเดี๋ยวกลัวคนดูเพชรเป็นก็รู้จากสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหโชว์ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะไม่รู้ว่าไม่มีใครเพราะเราเองเรายังมั่นใจว่าเพชรนี่มันเพชรจริงอะเราก็มั่นใจที่จะโชว์ของเราเต็มที่เลยแต่พอเรารู้แล้วว่ามันเป็นเพชรปลอมเนี่ยเอาแล้ววะบางทีบางคนก็อาจจะไม่รู้เหมือนเราเนี่ยแหละใส่ตองเหมือนเดิมคุยเอาไว้เยอะแล้วแต่บางคนก็พอรู้ปุ๊บเลิกใส่เลยโอ้ไม่เอาแล้วอายอะเนี่ยมีคนรู้ว่าเป็นเพชรปลอมเลิกใส่หรือบางคนกล้าที่จะมาบอกคนอื่นด้วยซ้ำว่านี่แหละคือเพชรปลอมที่ฉันใส่มาที่ผ่านมาแต่เพชรปลอมโอ้ฉันโง่ตั้งนานบางคนบอกอย่างนั้นคนก็นิสัยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันไอ้เจ้าตัวเพชรปลอมเนี่ยมันก็คือขันห้าเรานี่แหละร่างกายของเราเนี่ยมันมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวันนึงเนี่ยถ้าเราพิจารณาตัวเองได้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับคนรู้ว่าเพชรที่มีอยู่นะที่มันมีค่ามากที่เรายึดอยู่เนี่ยมันเป็นเพชรมันเป็นเพชรปลอมคำว่าเพชรปลอมเนี่ยมันไม่ได้ยั่งยืนไงเราเที่ยวดูแลร่างกายขันธ์ห้าของเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแต่ถามว่าสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์คืออะไรพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ก็ขันธ์ห้าเนี่ยแหละแปลกไหมเราดูแลสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์อย่างดีเลย
่วยขึ้นมาเจ็บขึ้นมาไม่สบายขึ้นมาโอ้โหรีบไปหาหมอหมอได้เงินเยอะเพราะอะไรก็เพราะเรารักขันห้าเราเนี่ยแหละเราทุกข์มากเพราะอะไรก็เพราะเรารักขันห้าเราเนี่ยแหละถ้าถามว่าห้ามหรือเปล่าเมื่อเช้าเราคุยกันไปแล้วคือขันห้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ได้มาด้วยอำนาจของบุญแต่ว่ามันไม่ใช่หมายถึงว่ามันมีอายุยืนเราต้องรู้อายุมันมันมีอายุของมันอยู่เราจะมีวิธีการบริหารจัดการขันห้าของเราอย่างไรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดตามอายุตามวัยอย่างบางท่านน่ะต้องขออภัยนะคะอนุญาตขออนุญาตพูดบางทีเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยเราคอยให้ทำทุกอย่างเดี๋ยวคอยเลี้ยงลูกคอยเลี้ยงหลานคอยอะไรสารพัดเลยเอาจิตใจของเราเนี่ยไปผูกนู่นผูกนี่ผูกนั่นเดี๋ยวปฏิบัติธรรมเนี่ยค่อยมาทำเดี๋ยวเสร็จเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก่อนค่อยมาปฏิบัติธรรมเดี๋ยวแก่จะไปอยู่วัดพอแก่มาแล้วเนี่ยหูก็ไม่ได้ยินใช่ไหมยายฟังก็ยากเดี๋ยวก็จะเริ่มแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ยตอนเนี้ยฟังก็ยากจะเดินจงกรมก็เดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยจะทำอะไรมันก็ยากไปหมดอ่ะพอมาตอนที่อายุเยอะตอนแรงดีๆเนี่ยเอาไปใส่โลกหมดเลยค่ะแต่พอแรงหมดเข้ามาทางธรรมแล้วถามว่าพอเรามานั่งฟังอยู่จริงๆเนี่ยธรรมะเนี่ยมันง่ายหรือมันยากมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะคนดีๆเนี่ยปฏิบัติธรรมยังทำยากเลยแล้วเราคอยตอนที่เราศักยภาพลดลงไปเหลือแค่ 30% นะคิดดูแล้วเราจะเอาธรรมะที่มันสูงนะมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยคิดอยู่โหบางคนเขาประมาทฟังเสร็จปุ๊บสมัยก่อนก็จะพยายามจะอธิบายนะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นละพอชวนใครปุ๊บเลี้ยงล้านอ่ะเลี้ยงไป เพราะว่าการชวนเนี่ยมันได้บุญอยู่แล้วไงคะทีนี้เขาจะมาไม่มาก็เรื่องของเขาเราชวนละเราก็ได้บุญละว่าให้เขามาปฏิบัติซะเวลามันไม่ได้แล้วนะเวลามันไปข้างหน้าแล้วยิ่งเราปล่อยให้จิตใจของเราเนี่ยมันไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องอะไรที่มันเป็นทุกข์มากๆเนี่ยมันยิ่งทำให้จิตใจของเราเนี่ยมาปฏิบัติยากไอ้เจ้าตัวที่เราถ้าเราปฏิบัติทำไปแล้วเราได้อะไรพอเรามีสติเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำให้การกระทบการเจอกันของเราเนี่ยกับบุคคลภายนอกในชีวิตเนี่ยมันลดปริมาณของอกุศลลงได้เยอะเลยนะแต่ถ้าเราไม่รู้เลยเนี่ยเหมือนกับเราจะฆ่าปลาเมื่อก่อนเนี่ยยกตัวอย่างอันนี้บ่อยมากเราไปตลาดเราจะไปซื้อปลากับแม่ค้าในตลาดเราฟังธรรมะมาพระเทศมาบอกว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยมันบาปเราก็เลยไปสั่งแม่ค้าฆ่าปลาคนที่รู้ว่าบาปแล้วสั่งแม่ค้าฆ่าปลากับคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วสั่งแม่ค้าฆ่าปลาใครบาปกว่ากันคนที่รู้บาปกว่าใครบาปกว่ากันไม่ชีน้ำผึ้งเราลองคิดแล้วลองตอบดูมันไม่มีคำตอบว่าผิดแล้วจะต้องไปถูกประหารชีวิตเลยมันก็ไม่ใช่งั้นฮะไม่ชีบุษกรคนรู้หรือคนไม่รู้บาปกว่ากันคนไม่รู้บาปกว่าคนรู้บาปกว่าทีนี้มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเอาเกณฑ์อะไรเป็นตัวตัดสินที่เราบอกว่าคนรู้บาปกว่าเพราะเราไม่สบายใจคนฟังธรรมะมาเยอะเนี่ยมันรู้มากแต่มันทำไม่ได้แล้วมันทุกข์เราเอาความทุกข์ของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งในการคิดว่ามันบาปกว่าคือมันทุกข์กว่ามันไม่สบายใจไงที่จะทำแต่จิตเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของจิตเนี่ยมันไม่เต็มใจมันไม่เต็มใจทำมันไม่เต็มร้อยเพราะฉะนั้นความบาปเนี่ยมันจะสู้คนที่ไม่รู้ไม่ได้
คนที่ไม่รู้เนี่ยมันยินดีในการตายของเขาเลยอ่ะต้องปลาสดๆต้องกินสดๆนะมันเจตนาจะฆ่าแบบล้านเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้เนี่ยมันจะบาปกว่าโดยสภาวะจิตมีความสุขด้วยนะเขาตายน่ะโอ้ยดีวันนี้ดีใจจังเลยได้กินปลาสดๆนึกว่าจะมาไม่ทันซะแล้วยีนั่นเหลือตัวที่มันยังมีชีวิตอยู่มันจะอีกอารมณ์หนึ่งไอ้จิตตัวเนี้ยที่มันยินดีในการฆ่าของคนอื่นโดยที่มันไม่รู้เนี่ยแหละค่ะมันบาปกว่าตกนรกทันทีเลยเร็วแต่เราเองเราเอาประเมินเอาความรู้สึกของเราไงคะอันนี้แหละเขาเรียกอารมณ์เราเอาอารมณ์ของเราเป็นตัวตัดสินไงว่ามันบาปไม่บาปนี่ไงที่เขาบอกว่าเราใช้อารมณ์ในการตัดสินหรือเราใช้ปัญญาในการตัดสินปัญญาคือความเข้าใจตามความจริงของจิตอารมณ์คือความรู้สึกถ้าเกิดเราบอกว่าคนที่รู้บาปกว่าเราใช้อารมณ์ถูกต้องไหมคะเรารู้สึกว่ามันจะไม่สบายใจนี่คืออารมณ์เราเอาความรู้สึกของเรามาตัดสินแต่ถ้าเกิดเราเอาปัญญาเนี่ยที่มันเป็นข้อเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเจตนาที่มันชัดเจนกว่าความตั้งใจจะฆ่าสัตว์นั้นเมื่อฆ่าแล้วมีความยินดีในการฆ่าเนี่ยคนที่รู้เนี่ยเขาไม่มีทางยินดีในการฆ่าเขากลัวลึกๆอยู่มันก็ยังกลัวอยู่อะแต่ถามว่าบาปมันก็บาปเท่ากันนะคะในส่วนของถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของกรรมเนี่ยในการฆ่าเนี่ยมันบาปเท่ากันเพราะมันผลสำเร็จเดียวกันบาปเท่ากันนะคะผลเท่ากันเปรียบเลยแต่ผลของการรับกรรมไม่เท่ากันเวลาคนที่ฆ่าด้วยความไม่รู้เนี่ยอาจจะได้รับผลในชาตินี้เลยโดยอำนาจของจิตที่มันมีกำลังมากแต่คนที่ฆ่าด้วยจิตที่มันไม่ยินดีอะแต่มันเหมือนกับก็ยังเห็นแก่ตัวอยู่อ่ะก็จะกินน่ะแต่ก็จะฆ่าน่ะมันอย่างนั้นผลมันอาจจะไปชาติต่อไปคือผลมันจะไกลออกไปอะค่ะแต่มันก็รับกรรมเท่าเดิมกรรมเท่าเดิมนะคะแต่ว่าระยะผลของการรับกรรมเนี่ยมันจะห่างออกมันจะมีรับชาติปัจจุบันรับชาติถัดไปรับชาติที่3ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งนี้คือความชัดเจนของเจตนาในการทำเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวจิตของเราเนี่ยที่มันวางใจเนี่ยที่อาจารย์ธรรมวรีพูดไปเมื่อวานว่าขณะที่เราพูดว่าขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยตอนที่จิตมันเกาะอยู่กับคำพูดมันก็เกาะอยู่กับความรู้สึกมันก็เป็นกุศลละแต่ในขณะที่เราพูดนะเราอาจจะพูดดีแต่จิตของเราถ้าเป็นอกุศลอยู่เนี่ยถ้าเราไม่มีสติเนี่ยมันก็จะไม่รู้ว่าจิตของเราเนี่ยดีหรือไม่ดีบางทีมันพูดเพราะนะคะแต่บางคนเนี่ยที่เขาเรียกว่าเสแสร้งคือคำว่าเสแสร้งนั้นเนี่ยหมายถึงการพูดที่มีจิตเป็นอกุศลแต่พูดเพราะกับคนที่จิตเป็นกุศลแล้วพูดเพราะมันไม่เหมือนกันมันเพราะจากความเป็นกุศลกับมันเพราะเพราะความเป็นอกุศลที่มันปิดบังมันปิดบังความจริงของจิตอะค่ะเรียกเสแสร้งแต่สมมติว่าจิตใจของเรามันไม่ดีแต่เราพยายามที่จะข่มอกุศลแล้วพูดดีอันนี้ก็เป็นกุศลนะคะแยกให้ออกนะมี3สเต็ปสมมติว่าจิตมันไม่ดีขึ้นมาแต่ไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองไม่ดีแต่กลัวคนข้างนอกจะรู้ว่าฉันไม่ดีแล้วก็เลยเสแสร้งอันเนี้ยคืออกุศลเรียกมายาหลอกลวงคนอื่นพูดให้ตัวเองดูดีอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองก็ยังรักษากิเลสไว้แบบเต็มที่เลยค่ะ 100% เต็มไม่ได้รู้สึกเลยว่าไอ้สิ่งที่เป็นอยู่เป็นกิเลสแต่อีกคนนึงมีสติรู้ว่าอกุศลมันเกิดขึ้นมาแต่ว่าไม่ปล่อยให้อกุศลนั้นน่ะหลุดออกไปพยายามข่มพยายามระงับมันรู้ว่ามีกิเลสอะข่มระงับกิเลสแล้วก็พยายามที่จะพูดดีเพื่อที่จะเอาชนะกิเลสมันต้องมีความเอาชนะกิเลสอยู่ในนั้นอะมันถึงจะเป็นคนที่มีศีลแล้วก็พูดดีมีสติ
หรือพูดดีเพราะจิตมันดีเองเลยไม่ได้ข่มกิเลสทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งพูดเองนะคะเรากลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ได้บุญแล้วนะบุญมันเกิดขึ้นในขณะที่เราพูดทุกคำเลยอะมันมีสติในการเคลื่อนไหวมันมีสติในการรู้เขาเรียกว่าเป็นการพูดที่ประกอบด้วยปัญญาการกระทำที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันมีผลของการประหารกิเลสตลอดเวลาพูดก็ไม่มีกิเลสเมื่อเราพูดไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ในอนาคตก็คือกัลยาณมิตรเราก็จะได้คนที่เข้ามาหาเราเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีตามวาระจิตที่เราสร้างขึ้นมาได้แต่ถ้าเราต้องการคบคนดีต้องการเจอคนดีเนี่ยแต่เราเองเนี่ยมันเป็นคนไม่ดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราต้องดูเลยค่ะว่าคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยคือใครเราเป็นแบบนั้นแหละค่ะเหมือนกับเราเห็นเราชอบกินเหล้าใช่ไหมคะกับเราเห็นคนกำลังนั่งสวดมนต์เนี่ยถามว่าคนชอบกินเหล้าจะเดินไปหาคนสวดมนต์ไหมเป็นไปไม่ได้ด่าคนสวดมนต์ดิไอ้พวกนี้นั่งงมงายนั่งสวดมนต์กันโอ้ยมันไปทุกข์มันไปยากมาจากที่ไหนกันเนี่ยสู้ฉันไม่ได้ฉันมีความสุข ใช่มั้ยคนกินเหล้าไม่มีทางเดินเข้าไปหาวงคนสวดมนต์เราก็เช่นเดียวกันเราเป็นแบบไหนเนี่ยคนแบบนั้นก็จะเข้ามาหาเราอยากจะเช็คไหมคะว่าพวกเราเนี่ยเป็นแบบไหนถ้าโลกออนไลน์เนี่ยถ้ายุคปัจจุบันเนี่ยเช็คได้เพื่อนที่มากดไลค์ใน Facebook ดูเพื่อนที่มากดไลค์ใน Facebook ดูกลุ่มของคนที่มากดไลค์ใน Facebook อ่ะแล้วก็กลับเข้าไปดูประวัติเขาแต่ละคนน่ะมันจะจูนเข้ามาหากันเองค่ะคนกลุ่มไหนเนี่ยมันก็จะถูกใจคนอีกแบบนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดมันไม่ถูกใจกันมันก็ไม่กดค่ะกลุ่มของคนที่มันเจอกันเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็คือจิตเหมือนกันถ้าเกิดจะเช็คแบบปัจจุบันนะคะเราอยากจะรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนให้เราดูเพื่อนที่ถูกใจเราถ้าเพื่อนที่ถูกใจเราเป็นกลุ่มไหนเนี่ยนั่นแหละค่ะคือเราอันนี้คือเช็คคร่าวๆแบบประเมินสถานะประเมินแบบระยะห่างๆอ่ะดูอันนี้ได้ Facebook เช็คได้ค่ะไม่เช็คตัวเรานะคะเช็คเพื่อนเช็คเพื่อนที่เข้ามาหาเราเพราะมันจะเป็นกลุ่มเดียวกันกลุ่มเรากลุ่มไหนเนี่ยเพื่อนที่ Facebook เราก็จะเป็นกลุ่มนั้นคือเป็นคนนิสัยอุปนิสัยชอบในสิ่งเดียวกันค่ะมันเลยมารวมกันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า Facebook ที่เป็นธรรมะเนี่ยก็จะมีคนหลายกลุ่มที่เขาชอบไม่เหมือนกันเขาก็จะไปกดทั่วไปหมดไม่เหมือนกันทีนี้กลับมาที่ไอ้ตัวความเห็นผิดนี่แหละค่ะไอ้ตัวความเห็นผิดเนี่ยมันคาดเคลื่อนมันมีจิตวิปลาสมีสัญญาวิปลาสวิปลาสเนี่ยมี3อย่างมีทิฏฐิวิปลาสจิตวิปลาสเนี่ยแหละค่ะคือคนที่ขาดสมาธิในการรับอารมณ์ไอ้คนที่ขาดสมาธิในการรับอารมณ์เนี่ยก็คือคนที่ยังมีนิวรณ์อยู่ในขณะรับอารมณ์ที่เรามาฝึกกันเนี่ยให้มันไม่มีนิวรณ์เนี่ยค่ะพอมันมีนิวรณ์ปุ๊บเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรก็แล้วแต่มันจะออกมารับอารมณ์ด้วยไอ้ข้อมูลที่มันมีอยู่เนี่ยอย่างเช่นเรามีความรักหรือเราชอบเรื่องอะไรสักอย่างนึงเราเกลียดเรื่องอะไรสักอย่างนึงถ้าเราขาดสติเราขาดสติเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็จะเป็นไปตามอารมณ์นั้นเลยค่ะเขาเรียกว่าอคติการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราจะอคติกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะมีเหตุผลให้กับอคติของเราด้วยนะเราชอบอะไรเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะให้เหตุผลให้มันดูดีอ่ะแต่เราเกลียดอะไรเราก็พยายามจะใส่ให้มันดูไม่ดีอ่ะมันจะอคติแต่ถามว่าอ้าวทุกคนมันก็ต้องมีดิอาจารย์ใจอ่ะมันต้องเกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วแต่คนมีสติมันจะรู้ไงว่าใจตัวเองเกิดอะไรขึ้นกิเลสเก่าของเราที่มีอยู่ไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดนะคะมันเกิดแต่เราจะรู้ไงว่ามันเออเราเป็นอันนี้นี่เรามีอคติอยู่เราจะรู้ทันทีเลยค่ะแม้กระทั่งแบบเราเห็นปุ๊บสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีไม่ชอบใครสักคนหนึ่งไม่ชอบใครสักคนสมมตินะคะเบื้องต้นเลยคนนี้รู้สึกไม่ชอบอ่ะมันรู้สึกไม่ชอบอ่ะมันใช่อารมณ์ละในความรู้สึกแต่วันนึงเนี่ยเรามองเขาพอเห็นเขาปุ๊บไม่ชอบหน
ใจมันรู้สึกไม่ชอบแต่ถ้าเรามีสติเราก็จะแสดงพฤติกรรมของเราเนี่ยปกติออกไปโดยที่เราไม่ใช่อารมณ์เนี่ยช่วยในการแสดงพฤติกรรมพอเรามีสติเราก็ค่อยมองเขามองเขาอย่างมีสติอย่างต่อเนื่องเราจะรู้ว่าอะไรที่ทำให้เราไม่ชอบอาจจะเป็นเพราะเราเนี่ยมีความยึดมั่นถือมั่นในบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาขัดกับเราหรือบางทีเขาอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราไม่ชอบจะรู้เลยค่ะถึงสาเหตุถ้าเรามีสติในการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นไอ้เจ้าตัวรู้เนี่ยแหละพอมันคาดเคลื่อนใช่ไหมคะคนเราเนี่ยปกติเนี่ยเรามักจะขาดสติเสมอในการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นแล้วเราก็จะสะสมไอ้ตัวรู้เนี่ยถ้ามันไม่เป็นจิตตะวิสุทธิหรือจิตที่เป็นเพียวๆธรรมชาติอะที่พุทธเจ้าสอนให้เรามีสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะมันไม่ได้แปลว่าเราต้องมานั่งปฏิบัติธรรมเดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอนะคะเราฝึกไปเพื่อที่จะมันให้เป็นธรรมชาติที่เรามาเดินเนี่ยซ้ายขวาย่างหนอเนี่ยเห็นพองเห็นยุบเนี่ยเรารู้จักแล้วว่าสติสัมปชัญญะที่มันทันอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงหลังจากนั้นมาเนี่ยพอเราใช้มันเป็นเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันสามารถนำไปใช้กับชีวิตจริงได้แต่พอเราไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยเราเห็นปุ๊บเราเกลียดสมมุติว่าอาจารย์อมรินทร์ไม่มีสติละเห็นปุ๊บเกลียดเห็นปุ๊บเกลียดเห็นปุ๊บเกลียดมันจะสะสมความเกลียดเนี่ยกิเลสเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับที่นะคะมันโตมันเติบโตขึ้นมาทุกวันความเกลียดความรักความชังเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยที่มีความรักกันแล้วเนี่ยทำไมอ่ะมันถึงได้เลิกกันเพราะความรักเองเนี่ยมันก็ไม่รู้จักพอถ้ามันเป็นโลภะหรือมันก็มีความเกิดดับของมันอยู่ในตัวของมันเองว่ามันเกิดจากการปรุงแต่งทีนี้พอมันเกลียดขึ้นเนี่ยจิตน่ะมันก็ตัดสินอารมณ์เป็นโกรธเป็นไม่พอใจเป็นอะไรไปมันก็ที่เราดำเนินชีวิตปกตินี่แหละค่ะแต่ถ้าเรามีสติปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ลุงลังจิตของเราเนี่ยมันขาดเพราะมันสะสมเนี่ยไอ้ที่สะสมอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาวิปลาสคนมีสติโกรธไหมพี่เพชรคนมีสติโกรธไหมคนมีสติโลภไหมคนมีสติอิจฉาไหมสติมันเป็นชื่อของกุศลความอิจฉาความโกรธความโลภมันเป็นชื่อของกิเลสแล้วทีนี้เราดันไปจำไอ้พวกนี้เอาไว้ไงเขาเรียกสัญญาวิปลาสคือมันจำผิดอ่ะแทนที่มันจะจำสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินนะให้มันถูกต้องเนี่ยมันได้ไปจำผิดพอจำผิดปุ๊บเนี่ยมันก็จึงเกิดความเห็นผิดเขาเรียกว่าทิฏฐิวิปลาสความเห็นมันผิดออกมาปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมของเราที่แสดงออกมันจึงกลายเป็นการแสดงออกที่ผิดไงเพราะมันเกิดขึ้นจากการรู้ที่ผิดทีนี้เนี่ยในการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยในการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเราจึงมาปรับไอ้ตัวนี้เป็นตัวแรกไอ้ตัวสมาธินะคะมันทำให้เราเห็นทุกอย่างเนี่ยตรงตามความเป็นจริงที่พระอาจารย์สอนเมื่อคืนเรื่องของการทำความเพียรคือมันจะต้องเห็นทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราเข้าใจชีวิตของเราปุ๊บเนี่ยเราจะไม่โกรธใครเลยพุทธเจ้าตัดเรื่องของใบไม้ในกำมือเอาไว้ว่าใบไม้ในป่าเนี่ยใบประดู่ลายมันเหมือนกันคนบนโลกใบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนลาวคนฝรั่งคนแขกคนจีนทั้งโลกเลยเนี่ยสิ่งที่มีอยู่เนี่ยเหมือนกันคือขันธ์ 5อย่าว่าแต่โลกใบนี้เลยแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกเองเนี่ยก็มีขันธ์ 5เหมือนกันถ้าเราเรียนรู้ขันธ์ 5ของเราเราจะเข้าใจทุกคนเลยนะคะเพียงแค่เรากลับมาเรียนรู้ตัวเองเนี่ยเราเลิกที่จะไปเรียนรู้คนอื่นกลับมาเรียนรู้ตัวเองเนี่ยพุทธเจ้าจึงตัดเรื่องของใบไม้ในกำมือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับใบไม้ในกำมือ
เพราะอะไรพระองค์ทรงถามกับภิกษุว่าใบไม้ในป่าประดู่ลายเนี่ยกับใบไม้ในกำมือเนี่ยของพุทธเจ้าเนี่ยอันไหนมากอันไหนน้อยกว่ากันเป็นคำถามที่ตอบง่ายมากนะใช่ไหมคะแต่คนต้องคิดตามให้จบนะเพราะว่าปัญญาไม่อยู่ตรงที่มากหรือน้อยปัญญาอยู่ตรงที่อะไรพุทธเจ้าตรัสว่าความรู้ที่พระพุทธองค์เนี่ยสะสมมาตลอดความเข้าใจทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยในการสร้างบารมีเนี่ยถึง4อสงไขยกับอีแสนกับที่สร้างบารมีมาเนี่ยเท่ากับใบไม้ในป่าประดู่ลายแต่ความรู้ที่พระองค์เนี่ยทรงนำมาแสดงเนี่ยหยิบมาแค่กำมือเดียวเท่านั้นแหละในพระไตรปิฎก 40,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยหยิบมาแค่กำมือเดียวเท่านั้นนะที่มาอธิบายเนี่ยและกำมือเนี่ยที่เอามาอธิบายเนี่ยเพราะอะไรเอามาเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตเราเท่านั้นอย่างอื่นที่รู้แล้วมันไม่เป็นประโยชน์พระองค์ไม่ตัดหรือบางคนเข้ามาถามคำถามที่ไม่เป็นประโยชน์พุทธเจ้าไม่ตอบอย่างบางทีเนี่ยคำถามอย่างโยคีบางคนก็โกรธนะคะเคยมีหลายคนเหมือนกันที่โกรธอาจารย์อันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรอันนู้นคืออะไรเนี่ยเราฟังแล้วอ่ะมันตอบไปแล้วมันก็ไม่เป็นประโยชน์ไงเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติมันไม่เป็นประโยชน์ต่อปัญญามันก็ไม่มีประโยชน์ต่อการตอบพระองค์ทรงตรัสให้เราเนี่ยศึกษาใบไม้ในกำมือทีนี้ในใบไม้ในกำมือคืออะไรก็คือขันธ์5นั่นแหละวนกลับมาขันธ์5จนได้ไหมก็คือขันธ์5นั่นแหละการเข้าใจขันธ์5ตรงตามความเป็นจริงนั่นแหละเมื่อเราเรียนรู้ตัวเองเข้าใจทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะเรียนรู้คนอื่นเข้าใจทั้งหมดนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเนี่ยก่อนที่เขาจะวิจัยมนุษย์เอานำนู่นนำนี่มาศึกษาให้มนุษย์เนี่ยเขาก็ศึกษาจากศพก่อนเห็นไหมคะร่างกายมนุษย์เนี่ยถึงเวลาเขาก็จะเข้าใจมนุษย์ที่เป็นมีชีวิตด้วยนะเขาไม่ได้มาดูนะว่าตับเรามีเป็นยังไงไส้เราเป็นยังไงเขารู้จากตับคนอื่นไส้คนอื่นมาเขาศึกษาความเพราะมันเหมือนกันหมดเนี่ยค่ะแต่นี้มันศึกษาภายนอกไงแต่นี้ภายในเนี่ยมันศึกษาอย่างนั้นไม่ได้เราไปนั่งดูคนอื่นไม่ได้เพราะใจมันต้องศึกษาที่ตัวเราเองเราต้องกลับมาศึกษาใจของเราเนี่ยจนเข้าใจอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าวัดคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วมีปัญญาเข้าใจด้วยอำนาจของปัญญาเนี่ยจะเห็นใจคนอื่นคำว่าเห็นใจในที่นี้ไม่ใช่ทำหน้าตาสงสารทำเมตตาไม่ใช่นะเห็นใจคือเข้าใจคนอื่นในสิ่งที่เขาเป็นพอเรารู้แล้วว่าตอนที่เราโกรธเนี่ยเป็นยังไงมันทุกข์ไหมคะตอนโกรธทุกข์นะทีนี้เนี่ยเราเห็นคนอื่นโกรธเป็นยังไงโกรธเขาต่ออีกแสดงว่าเราเข้าใจตัวเองไหมไม่เข้าใจถ้าเข้าใจตัวเองปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าวันที่เราทุกข์วันที่เราขาดปัญญาเราวันที่เราขาดสติเนี่ยมันไม่รู้เป็นยังไงเนี่ยมันจะยิ่งเห็นคนอื่นเนี่ยเป็นปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าใจเขาอะพอความเข้าใจมันเกิดขึ้นมาเนี่ยความโกรธความไม่พอใจเนี่ยมันจะไม่เหลืออยู่เลยนะแต่พอเราไม่เข้าใจอะคะเราเลยโกรธเราเลยไม่พอใจเพราะมันมีตัวเราอยู่ไงตัวเนี้ยมันก็ต้องค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันเพราะตราบใดที่เรายังมีตัวอัตตาอยู่ตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่เนี่ยกิเลสทำงานทันทีค่ะแล้วถามว่าเรามาปฏิบัติธรรม7วันเนี่ยเราจะเอาสติไว้แค่นี้หรือเราจะสติกลับไปกิเลสมันไม่ได้ทำงานเฉพาะตอนที่อยู่ในคอร์สเข้มนะกิเลสมันทำงานตลอดเวลาจริงไหมแล้วเราปล่อยให้กิเลสมันทำงานเต็มที่ในขณะที่อยู่นอกคอร์สกับเรามานั่งกำจัดมันในขณะที่เราอยู่ในคอร์สเนี่ยถามว่าชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในคอร์สเข้มกับอยู่นอกคอร์สอันไหนเยอะกว่ากันชีวิตของเราอยู่ข้างนอกคอร์สเยอะมากค่ะแต่เราปล่อยให้กิเลสเนี่ยมันออกมาทำงานเยอะพอมันทำงานเยอะเนี่ยที่มันออกมา
ในระดับของวีติกามกิเลสเนี่ยมันก็สร้างวิบากกรรมให้กับเราแหละทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะทำให้เราสร้างวิบากกรรมได้ยากคือความรู้กับความเข้าใจเนี่ยมันไม่เหมือนกันขออนุญาตยกตัวอย่างตอนเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ลืมบอกโยคีไปว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยต้องไปทำงานช่วงที่บรรยายเสร็จอะไรเสร็จมันมีทั้งงานในอนาคตซึ่งมันมาอยู่เป็นเดือนนะคะจะคอยทำกลับไปเนี่ยมันก็ไม่ได้งานทางวัดภูจวงด้วยแล้วก็งานเรื่องของการเรียนนะที่กำลังทำงานวิจัยอยู่ก็ลืมแจ้งโยคีรุ่นนี้ไปนะเพราะทุกทีจะอยู่ด้วยกันตลอดใช่ไหมคราวนี้เอ๊ะบรรยายเสร็จแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยนะคะให้พี่เปียกช่วยดูแลเพราะว่ามีงานด่วนที่จะต้องทำอยู่ตลอดนี่ก็ยังไม่ได้พักเลยนะคะนะพอออกจากทานอาหารเช้าไปก็ไปทำงานต่อแล้วก็กลับเข้ามาแม่ชีก็ไปช่วยงานที่ห้องเมื่อวานเรื่องของงานถวายเทียนพระป่าของวัดภูจวงไปช่วยงานที่ห้องก็อธิบายให้แกฟังแบบนี้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 นะอธิบายให้แม่ชีฟังแม่ชีก็ฟังเสร็จปุ๊บก็งงเสร็จปุ๊บอธิบายรอบสองอ๋อทำเสร็จปุ๊บเอาพลาดอีกแล้วพลาดอีกแกก็จะตายของแกก็จะไม่ค่อยเข้าใจก็จะเข้าใจอะไรยากนิดนึงก็เลยสรุปแม่ชีไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะทำแบบนี้พอสรุปให้เรียบร้อยแล้วทำแค่นี้ทำตามนี่พอแล้วไม่ต้องคิดอะไรเลยห้าเอาความคิดมาเกี่ยวข้องแล้วนะทำแบบนี้แล้วแกก็เลยบอกว่าที่จะเล่าก็คืออาจารย์เราก็จำแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะชำนาญเราก็จะเก่งเองบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนอันเนี้ยมันก็เหมือนกับเราเล่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มันประมวลให้เรียบร้อยแล้วอะคนที่เล่นประกอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือเล่นภาพรูปภาพต่างๆที่มันประมวลให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะไม่มีทางทำอะไรเป็นถ้าปัญหาอื่นมาคุณก็คิดไม่ได้เพราะคุณไม่เคยคิดคุณก็ต้องถามใหม่ว่าทำยังไงมันไม่มีทักษะอยู่แล้วมันก็จำแต่เดิมๆที่มันจำอยู่บอกไม่ได้นะเออได้ค่ะแต่แกเป็นคนที่สอนง่ายแกก็พยายามที่จะเข้าใจอะไรค่ะแกบอกไม่ได้นะเดี๋ยวจะต้องต่อยอดได้มันจะไปต่อยอดจากอะไรในเมื่อวันนี้ยังไม่เข้าใจเลยมันจะจำแล้วมันจะไปต่อยอดมาต่อยอดไม่ได้แกบอกว่าทำไปเรื่อยๆเนี่ยตามอาจารย์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเข้าใจเองมันไม่เข้าใจความเข้าใจมันไม่ได้เกิดขึ้นจากทักษะในการทำตามแต่ความเข้าใจมันเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยต้องเข้าไปเรียนรู้มันแล้วก็เข้าใจเหมือนกันค่ะชีวิตเราก็เหมือนกันเราฟังเองเนี่ยมันไม่ใช่ทักษะของความเข้าใจมันต้องลงมือเองมันต้องเข้าใจเองอย่างเช่นความทุกข์เป็นยังไงความโกรธเป็นยังไงความอิจฉาเป็นยังไงแม้กระทั่งความอิจฉาเนี่ยเรายังไม่รู้จักเลยเราจะกำจัดความอิจฉาได้ไหมพี่เพชรไม่ได้ความโกรธเรายังไม่รู้จักเลยอ่ะเราโกรธแล้วยังไม่รู้ว่าเราโกรธเนี่ยเราจะกำจัดความโกรธได้ไหมอ่ะไม่ได้มันจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าเนี่ยน่ะคือความโกรธนี่คุณโกรธแล้วนะนี่คุณมีทิฏฐิคุณมีมานะคุณมีความอิจฉาคุณมีความตณีเนี่ยมันต้องรู้ตัวเองก่อนกลับมาที่การยอมรับตัวเองว่าเราเป็นอะไรมันก็เราฟังคนพูดอะค่ะที่ยกตัวอย่างพอเราฟังเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีพูดโพธิปักขิยธรรม37ประการโอ้อาจารย์พูดไม่รู้เรื่องเลยไปบอกคนอื่นฟังอีกนะไปพูดต่ออีกอาจารย์ธรรมวลีพูดไม่รู้เรื่องเลยตกลงว่าอาจารย์ธรรมวลีพูดไม่รู้เรื่องหรือเราฟังไม่รู้เรื่องมันต้องประเมินตามความเป็นจริงอะใช่ไหมหรือต่างคนต่างไม่รู้เรื่องถ้าเกิดว่าถ้าพูดไปเนี่ยก็คือผู้สอนเองเนี่ยไม่มีประสบการณ์ในการสอนเอาสิ่งที่ไม่ตรงกับฐานของผู้ฟังมาแต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีอยู่พระสูตรหนึ่งซึ่งชอบมากพระสูตรนี้ทำให้ตัวเองมาพูดเรื่องแบบนี้บ่อยมูลปริยายสูตรเป็นพระสูตรที่พระสงฆ์ที่ฟังเนี่ยมีทิฏฐิมานะมากฟังธรรมะเป็นผู้ที่ฉลาดอะฟังธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเข้าใจอ๋อเข้าใจหมดเลยเข้าใจหมด จนเข้าใจแต่ไม่บรรลุธรรมนะ
เข้าใจว่าตัวเองเข้าใจเข้าใจแต่ไม่บรรลุธรรมอ๋อเข้าใจแล้วใครพูดอะไรรู้หมดอ่ะมันกั้นไปแล้วอ่ะมันน้ำเต็มแก้วอ่ะเข้าใจหมดพระพุทธองค์ก็ทรงมีวิธีในการสอนพูดให้พระชุดนี้ฟังไม่เข้าใจพูดธรรมะให้มันลึกลงไปอีกฟังไม่เข้าใจพอฟังไม่เข้าใจเนี่ยด้วยความที่ท่านมีปัญญาพอท่านไม่เข้าใจแล้วใช่ไหมคะท่านก็จะรู้ตัวเองว่าอ๋อเราฟังไม่เข้าใจมันยังมีเรื่องที่เราไม่รู้เรื่องอยู่นะเมื่อท่านเปิดความรู้สึกของตัวเองได้แล้วว่า มันยังมีอยู่ที่ท่านฟังไม่เข้าใจฟังธรรมแล้วก็บรรลุได้มันต้องมีว่าเรายอมรับไงแต่นี่เราไม่ยอมรับไงพอเราฟังไม่เข้าใจปุ๊บเราก็บอกคนพูดไม่รู้เรื่องอยู่เงี้ย มันก็เลยฟังไม่รู้เรื่องแต่ทีนี้ถ้าเรายอมรับเนี่ยมันจะเปิดทางไปเรื่อยๆอย่างทุกวันนี้ตัวเองฟังครูบาอาจารย์สอนพอไม่เข้าใจเรื่องไหนนี่ต้องรีบไปดูเลยนะคะท่านพูดตรงนี้เมื่อไหร่กินคืออะไรยังไงโอ้โหเรามันเหมือนกับหิวเหมือนกับคนที่โลภอยู่เลยทุกวันนี้ยังเหมือนคนโลภนะคะเปิดหนังสือเปิดอะไรเจอเนี่ยมันเหมือนกับเวลามันเหลือน้อยลงสายตาเราก็แย่ขึ้นกำลังของเราก็ลดลงการอ่านหนังสือเมื่อก่อนเนี่ยอ่านได้ทั้งคืนไม่ต้องนอนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วง่วงค่ะหลับคาหนังสือเป็นห่วงแว่นตาเหมือนกันบางทีแว่นตาก็จะหักนั่งอ่านแล้วก็ไม่ไหวนอนอ่านสังขารมันไม่ได้แล้วแต่ความรู้ที่ต้องการจะรู้เนี่ยมันยังเหลืออีกแบบโอ้โหเยอะมากเลยยังคิดอยู่เลยโอ้โหตายละเราตายไปแล้วนี่เราจะศึกษาหมดหรือเปล่าพอเรารู้แล้วว่ามันเหลืออีกเยอะเนี่ยมันทำให้เราไม่ประมาทแต่คนที่รู้แล้วเนี่ยจะหยุดเลยนะคะจริงไหมอ๋อรู้แล้วแค่นี้พอแล้วต้องเอาอะไรเยอะมันจะหยุดแต่ทีนี้คนเรามันจริตไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยท่านจึงมีอยู่สองประเภทที่เป็นสุขวิปัสสกะก็คือเอาแค่เจ้าของเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พอแล้วไม่ต้องการจะสอนใครบอกใครแต่อย่างพระสารีบุตรเนี่ยเป็นพระอรหันต์ประเภทปฏิสัมภิทามรรคอย่างเงี้ยก็คือรู้แล้วเนี่ยสามารถที่จะอธิบายบอกกับคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระโมคคัลลากับพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรเนี่ยใครบรรลุธรรมก่อนกันในเมื่อพระโมคคัลลานะบรรลุธรรมก่อนก็แสดงว่าฉลาดกว่าดิเห็นไหมคนที่เขาฉลาดเนี่ยบางทีเนี่ยการเรียนรู้เขาจะช้ากว่าไม่ได้ช้าเพราะว่าเข้าใจช้านะคะเขาเข้าใจเยอะกว่านั้นคือในเวลาเดียวกันเนี่ยก็เข้าใจเท่ากันแหละแต่ว่าภาษาลิบุตรเนี่ยเข้าใจเลยอีกมันต้องใช้ความเรียนรู้เยอะเพราะสิ่งที่ต้องการจะรู้เนี่ยมันไม่เท่ากันมันจะใช้เวลาในการเข้าใจในเรื่องรายละเอียดอื่นเพิ่มขึ้นพอท่านเข้าใจรายละเอียดมากเท่าไหร่เนี่ยท่านก็จะสามารถมาอธิบายได้มากเท่านั้นจะไม่เหมือนกัน59นาทีละนะคะก็พยายามที่จะพูดให้มันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยเพราะว่าโยคีเราก็ไม่ใช่เป็นนักบวชตลอดชีวิตจะได้รู้จักว่าตรงเนี้ยวิปัสสนาตรงเนี้ยมันคืออะไรมันนำไปใช้ชีวิตจริงได้หรือเปล่ามันสามารถนำไปใช้ได้แล้วมันก็สามารถที่จะทำให้เรามีความสุขได้จริงแต่ถ้าเกิดเราไม่ทันกิเลสเราเป็นทาสของกิเลสอยู่มันก็ทำให้เราเนี่ยสร้างเวรสร้างกรรมไปอีกมากมายแต่ถ้าเรามีสติชีวิตของเราก็จะมีความสุขด้วยแล้วก็สร้างบุญไปในตัวด้วยอย่างนี้นะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับโยคีทุกท่านที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาตลอดขอแบ่งส่วนบุญส่วนกุศลในการบรรยายในครั้งนี้ให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะเดี๋ยวเราก็ปฏิบัติธรรมกันต่อเลยนะคะใช้เวลาที่เหลืออยู่2วันนะคะที่เราทำความเข้าใจให้คุ้มค่าค่ะขอกราบนิมนต์หลวงพี่เปี๊ยกค่ะ